โอ้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะวันนี้นะคะยูก็เลิกงานนะคะแล้วก็นึกอยากจะกินแกงขี้เหล็กนะคะมีขี้เหล็กเนี่ยซื้อมาจากร้านไทยเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ3แพ็คนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะว่าจะทำหลายวันแล้วนะคะเลยไม่ทำสักทีนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเข้าบริษัทใหม่นะคะทำงานได้ประมาณ4วันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4ที่เลิกงานมาแล้วก็มีเวลาว่างช่วงเย็นนะคะก็เลยลองทำดูนะคะเพราะว่าไม่ได้กินเมนูนี้นานมากแล้วนะคะเนี่ยค่ะยุก็ไปร้านไทยมานะคะซื้อมา3แพ็คนะคะจำไม่ได้แล้วค่ะว่ามันราคาเท่าไหร่นะคะเขาก็จะเป็นแพ็คเล็กๆแบบนี้นะคะต้มมาแต่ว่าเราต้องมาต้มอีกนะคะเพราะว่ามันขมค่ะวันนี้นะคะยูจะใช้เป็นเครื่องแกงเผ็ดของเราเลยนะคะที่ยูซื้อมาจากเมืองไทยนะคะนี่จะเป็น1ช้อนนะคะที่ใช้แล้วก็เพิ่มกระชายลงไปนะคะให้มันมีกลิ่นหอมเนาะแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยนะคะให้กระชายกับเครื่องแกงเนี่ยเข้ากันพริกแกงที่ยูใช้เนี่ยเป็นพริกแกงที่ค่อนข้างจะมีรสเผ็ดมากนะคะยูใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็นี่ก็ตั้งน้ำร้อนนะคะให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะไอ้ขี้เหล็กเนี่ยมันขมใช่ไหมเราก็ต้องเอาขี้เหล็กเนี่ยมาต้มกับเกลือนะคะยูจะต้มไปแบบนี้นะคะประมาณ3ครั้งนะคะต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งนะคะ3รอบนะคะเพื่อที่จะให้ขี้เหล็กเนี่ยมันมีรสขมจางลงนะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะแล้วก็บีบน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำใหม่แล้วก็เอามาต้ม3รอบนะคะถ้าเกิดขมมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยวันนี้ยูจะใช้เป็นเนื้อหมูนะคะแล้วก็มีหนังหมูติดมันนิดนึงนะคะไม่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากินมันเยอะๆก็ไม่ดีนะคะนี่เครื่องแกงที่ได้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะแกงใส่กะทินั่นเองนะคะเป็นกะทิยี่ห้อนี้นะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่จะต้องมีน้ำใบยะนางเนาะวันนี้ยุไม่มีน้ำใบยะนางนะคะนี่เป็นปลานะคะเป็นปลานะคะที่จะเอาไว้ปรุงรสนะคะนี่คือน้ำปลาที่ใช้ในวันนี้แล้วก็ขี้เหล็กนะคะที่ต้มผ่านการต้มมาแล้ว3รอบนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครจะทำให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเพิ่มแคบหมูยูจะใส่แคบหมูลงไปด้วยนะคะมาทำกันเลยค่ะยูใส่กะทิลงไปนะคะก็เท่าๆกับขี้เหล็กนะคะแล้วก็เอาเครื่องแกงเผ็ดเนี่ยที่เราตำแล้วเนี่ยนะคะเอาไปผัดนะคะกับกะทินะคะให้มันหอมให้มันแตกมันนะคะแบบนี้เลยนะคะให้หอมเลยค่ะต้องใจเย็นๆนะคะใช้ไฟกลางในการผัดนะคะผัดให้หอมสุกจะเติมกะทิลงไปอีกก็ได้นะคะแต่ยูจะใช้แค่นี้นะคะนี่ค่ะน้ำเห็นไหมนี่ค่ะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะคะเติมน้ำเปล่านะคะลงไปนิดนึงนะคะยูจะไม่ค่อยเน้นกะทินะคะวันนี้จะใส่กะทิแบบพอประมาณนะคะไม่ใส่เยอะเกินไปเคี่ยวๆด้วยไฟอ่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็นำเนื้อหมูนะคะหรือจะเป็นเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นหมูสับก็ได้นะคะเป็นหมูย่างก็ได้นะคะไปผัดลงกับเครื่องแกงนะคะยูจะใส่กะทิไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดนะคะให้หมูเนี่ยสุกนะคะเติมน้ำลงไปนะคะยูจะไม่ใส่กะทินะวันนี้เน้นเพิ่มน้ำเพราะว่าจะไม่ให้มันมันมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกินกะทิมากเกินไปก็ไม่ค่อยจะดีนะคะนี่ค่ะก็หมูก็เริ่มสุกนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจะเป็นหมูสับก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วเนี่ยลงไปค่ะใส่ลงไปในน้ำแกงนะคะแล้วก็ผัดนะคะให้เข้ากันยูจะใส่แคบหมูลงไปเลยนะคะเพราะว่าอยากให้แคบหมูเนี่ยมันนุ่มแล้วก็มันอ่อนนะคะ
ลุกเคล้านะคะคลุกอย่างให้เข้ากันนะคะอันนี้เป็นแบบแกงแบบสไตล์คนไทยในต่างประเทศนะคะก็จะได้แค่นี้นะคะไม่มีอย่างอื่นยูจะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกซอยนะคะเป็นพริกจินดาแดงถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอยู่แบบนี้ค่ะง่ายๆนะคะอยากกินอะไรก็ต้องไปสอดแสวงหามาทำกินเองนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหนึ่งค่ะยูจะใส่ไม่เยอะนะเอาแค่นี้พอประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็จะเป็นรสดีหมูนะคะหรือไม่ก็เป็นผงปรุงรสก็ได้นะเป็นพวกชูรสอะไรอย่างเงี้ยแต่ยูจะไม่ใส่ชูรสเนาะยูใส่แค่รสดีพอนะคะแล้วก็ลองปรุงรสชาตินะคะใส่น้ำปลาไปด้วยก็ได้นะคะเพิ่มเติมน้ำปลาหรือว่าจะเพิ่มรสดีหรือว่าบางคนจะใส่น้ำตาลก็ได้นะคะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อให้มีรสหวานขึ้นมานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะใกล้สุดแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะน้ำก็จะขุกขิกไม่เยอะเกินไปค่ะแล้วก็มาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือไม่ก็กินเฉยๆนะคะไม่ต้องมีข้าวก็ได้นะคะอันนี้เป็นแบบใส่กะทิที่แบบไม่มากเกินไปก็จะได้ลักษณะนี้ก็จะได้เมนูที่ชื่นชอบนะคะอีกเมนูนึงนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะขี้เหล็กนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเนี่ยค่ะยุก็ทำเสร็จแล้วค่ะเป็นแกงขี้เหล็กสไตล์ต่างแดนนั่นเองนะคะถ้าทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยุด้วยนะคะเป็นกำลังใจอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปเมนูต่างๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ยุขอลาไปก่อนนะคะขอไปกินข้าวกับแกงขี้เหล็กบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคน